อดีตนายกอบตอหนองแวงจังหวัดมหาสารคามวันนี้เดินทางมาที่รัฐสภามายื่นหนังสือต่อทางประธานวิฝ,ฝ่ายค้านะคะกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตสอบแข่งขันเป็นพนักงานของอบตอบซึ่งทางอดีตนายกอบตอท่านนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็มีการดําเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ค่ะแต่ว่าก็ถูกกล่าวหาแล้วก็ชี้มูลความผิดจากทางปปชนะคะวัน,น นี้ทางนายสุทินครังแสงประธานวิฝ่ายค้านค่ะก็รับยื่นหนังสือร้องเรียนจากนาย หมั่นแสงสิทธิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดมหาสารคามและคณะเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกกล่าวหาและชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตสอบแข่งขันเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี2557จังหวัดมหาสารคามจำนวน31 แห่งซึ่งบางแห่งพนักงานอายการก็ยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วและทางคณะก็ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นไต่สวนของปปชด้วยนายหมันยืนยันว่าได้ดําเนินการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหลักเกณฑ์และการสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัดรวมทั้งมีเอกสารหนังสืออ้างอิงทุกขั้นตอนด้วยไม่ปรากฏนะคะว่ามีขั้นตอนใดที่ดําเนินการนอกเหนือระเบียบและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆทั้งสิน้นจึงขอความเป็นธรรมและขอให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้องด้วยประธาน วิายค้านก็บอกว่าจะนําเรื่องดังกล่าวนี้ไปพิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะ